ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการทีเด็ดลูกหนี้ผมน้ำมาทำอะไรนี่คุณจะไม่ยินต่อไปทำไมครับผมเพราะว่าเราทำให้นี่คุณกลายเป็นศูนย์แนะนำกรรมการอย่างเป็นทางการดีกว่าค่ะครับผมท่านแรกฮะป๋องกระพงน้องพราประชดประชดเราอะป๋องสุดยอดเลยแรงดีไม่เคยตกเออไม่มีตกเลยป๋องเผื่อเผื่อเผื่อฮะเผื่อข้างด้วยได้ครับเต้นดูเพลงบ้างไม่ใช่เปิดพระคนละเพลงอย่าเซ่อย่าเซ่จำขอให้ชาวได้แล้วเราก็แต่งตัวอะไรมาเข้ากับแนวเพลงด้วยแนวร้องก็ยิ่งแนวร้องข้อมดข้อมดเราก็ยิ่งชอบเปิดใหญ่ถูกต้องร้องอะไรอ่ะคือแนวเพลงครับเมื่อกี้แบบอีโมอีโมล็อกอะไรเงี้ยฮะไปจริงเลยวรัตซอครับหมดเวลาแล้วฮะต่อไหมฮะเด็กคลิปเป็นไงฮะเอ็นเตอร์เทนดีไหมฮะเอ็นเตอร์เทนดีเอ็นเตอร์เทนดีนะครับผมอย่างเงี้ยหายากอ๋อเหรอฮะหาไม่จริงมีคนเดียวในโลกอ๋อถ้าผมอยู่บาร์โฮสต์ไก่ผ้าเลือกไหมเลือกใครเลือกใครเดี๋ยวสิกลับมาเลือกโสบัตรผู้จัดการอยู่จะต่อเวลาไหมฮะเพราะตอนนี้มีคนจองคิวเขาต่อฮะสงสารเวลามากสงสารเวลามากสงสารเวลาสงสารเวลากันแล้วโอ้โหคนต่อไปพี่แก้มขวัญชนกก็รู้อยู่ว่าเขาไม่เต้นเมื่อกี้สงสารเวลานี้สงสารอะไรคะสงสารเพลงสงสารเพลงสงสารเพลงเต้นก็ไม่ได้เนาะไม่เต้นไม่เต้นคนสุดท้ายเตรียมตัวพร้อมแล้ววันนี้วัยรุ่นเลยฮะวัยรุ่น2000ยังหัวร้อนนำไปก่อนหัวร้อนนำไปก่อนวันนี้มาแบบพูดปุ๊บนี่โอ้วัยรุ่นลุกฮือเลยสวัสดีครับผมพีชครับผมพีชสวัสดีครับแล้วยังไงนะชัวร์นะคือรู้คือแน่นอนนะเป็นศัพท์ที่กำลังฮิตเลยโอเคโอเคครับผมโอเคสวัสดีครับตอนนี้อะไรนะศัพท์ที่กำลังฮิตตอนนี้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยปีนี้เลย2023นี่เลยมันยากศัพท์นี้นานยังต้นปีมาถึงกลางปียังฮิตอยู่ฮะยาวๆเลยฮะนี่ยาวๆเลยมันจะสิ้นปีแล้วนะใช่ครับคือมันเลนส์มันกว้างมากมันยาวมากฮะเป็นคำที่เขาคิดกันมากจริงด้วยเป็นคำที่มันคิดกันมากครับผมเป็นช่วงเวลาที่ผมกลัวที่สุดใช่ใช่เข้าใจว่ามันกดดันมันกดดันไม่กดดันอ่ะเหลือเราคนเดียวแล้วให้เราครบทั้งรายการเลยไม่ต้องนั่งขัดกันผมก็จะบอกแล้วว่ามีคนหนึ่งคอยเกรงอยู่ครับผมหมดแล้วนะหมดทุกคนครบแล้วนะไม่มีใครทักนะจำได้ไหมเนี่ยจำได้ท่องมาสวัสดีครับผมพิษณุนินกลัดโอ้เธอหวานจ้อยครับผมคือโอ้เธอหวานเจี๊ยบ
หวานจ้อยเขาเลยเป็นหวานจ้อยกระเถิบไปอีกทีนึงอันนี้ฮิตยันปีหน้าเลยคือไปลอกเขามาแหละแต่ว่าไม่อยากให้คนจะรู้สึกนิดนึงนิดนึงครับผมสงสารพี่นุอย่างเราก็ทำเพื่อความรักกันนะหลังๆเริ่มจะเกลียดโอ้เธอหวานจ้อยสงสารพี่นุไม่พูดไม่ออกและจัดท่านสุดท้ายของเราค่ะคุณอาพิษณุนินกลางคุณพิษณุนินกลางครับโอ้เธอหวานจ้อยหวานจ้อยนี่จะแปลกว่าคำพอมันอยู่กับพี่นุ่ะมันได้ความรู้สึกจริงๆนะให้เขาพากเสียงได้ไงเออจริงเสียงเสริงสำเนียงจอยเมื่อกี้คือแบบไม่ใช่อันนุก็คือไม่ได้นะไม่ได้นี่คือมีมเลยมีมแน่นอนเดี๋ยว TikTok เล่นลืมเลยเป็นมีมแน่นอนอันนี้เพราะเธอหวานจอยแต่เห็นพูดมาว่ามีม TikTok เล่นลืมตั้งแต่พูดมาไม่เคยมีเลยตั้งแต่พูดมาไม่เคยมีเลยพี่แก้มโหลด TikTok ยังแหมบอกไม่โหลดนี่ฮาเลยอ่ะลุงนี่คนแรกคนนี้ครับคนจุ๋มจากประจวบเลยนะลืมเตียงหันมามองหน้ากันเลิกลากเลยบองต้องหันมาเมื่อกี้เฮ้ยพี่อะไรวะผมก็ประจวบพี่ทีละขันทีละขันพี่ประจวบเดี๋ยวมองหน้ากันมองหน้าฮะพี่เลยค่ะเดือนจ๋าเอาเวลา15วิพี่คืนมาดีกว่าขอยืมคำพี่จิ๊กสงสารเวลาต้องนอนติดเตียง1ปีเต็มอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจโอ้ปวดมากให้แม่แฟนว่าเดียยินยอมให้เขารักษาไหมแม่เขาก็เซ็นยินยอมพี่น้องทุกคนเซ็นหมดแล้วคือโอกาสรอดไม่มีแล้วถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยเภสัชแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มเมื่อชีวิตนี่เอาแล้วเมื่อชีวิตต้องนอนติดเตียง1ปีเต็มหุ้ย1ปีอ่ะนานอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจโอ้ปวดมากวันหนึ่งอะไรอ่ะได้ยินต่อได้ยินได้ยินพยาบาลบอกว่าอีก 3-4 วันทำไมถ้ายังหายใจเองไม่ได้ต่อไปนี้ใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วโอ้ยปวดปวดร้ายอะไรอะไรล่ะปวดเกือบไม่ออกไอ้นี่ก็ลุ้นตามอะไรอะไรอะไรที่ทำให้เธอต้องสู้สู้จนถึงทุกวันนี้ไปดูดูว่าอะไรอะไรต่อแม่ค้าส้มตำไก่ย่างที่ต้องผจญกับโรครุมเร้าจนถึงขั้นติดเตียงแต่ก็สู้ชีวิตเพื่อดูแลแม่และยายของเธอสวัสดีค่ะสุนิสาโพทองนะคะชื่อเล่นจุ่มค่ะอายุ42ปีมีอาชีพค้าขายค่ะขายส้มตำไก่ย่างโดยลำโพงกลางค่ะตอนที่เจอแฟนตอนนั้นกำลังเรียนค่ะช่วยยายค้าขายอยู่ที่บ้านก็มีแฟนมาชอบแฟนทำงานลงโม่หินก็แต่งงานออกเรือนไปได้อยู่กับยายสักพักหนึ่งก็ไปสร้างสวนเป็นที่ทำกินเล็กๆพอได้ปลูกพริกปลูกเข่งกินได้ค่ารายได้เลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่ได้ทำงานไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านแล้วก็ค้าขายไปกล็อกก็แก๊กแฟนขึ้นไปทำงานคนเดียวอยู่กับเขา12ปีค่ะมีลูก3คนแล้วก็เลิกลากันมีปัญหาหลายๆอย่างหนี้สินทางบ้านเราแม่เรามีมือที่3ครอบครัวมันก็กระท่อนกระแท่นเขาก็เลยไล่เราออกมาเราก็ออกมาอยู่กับแม่ลูกอยู่กับเขาเราก็ทีแรกอยู่กับเราแล้วเขาก็เอาขึ้นไปมาอย่างเงี้ยค่ะกลับไปอยู่ด้วยกันรอบนึงแล้วก็มีปัญหากันอีกทีนี้มันก็เลยอยู่กันไม่ได้สงสารลูกก็เลยว่าตัดสินใจว่าเราไม่กลับมาแล้วนะจะไม่ทำให้ลูกร้องไห้แล้วนะคือให้ลูกเสียใจคนเดียวหันมาขับรถ10ล้อค่ะเลิกกับแฟนมาได้สักพักก็ค้าขายตามปกติเหมือนยายกับยายกับแม่เหมือนเดิมค่ะมาอยู่วันนึงพอดีคุณลุงคนนึงเขาขับรถ10ล้อเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง
คือต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินมีของสินค้าคาอยู่ในรถสิบล้อที่เขาต้องไปส่งตามระยะเวลาที่กำหนดพี่ชายเขาก็เลยโทรมาถามเราว่าช่วยขับรถไปหน่อยได้ไหมเพราะเรามีความสามารถตรงที่ว่าขับรถได้มีใบขับขี่หนูก็เลยรับปากเขาไปว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะขับไปให้โดยมีพี่ชายนำทางไปส่งรถเสร็จเจ๊เขาเห็นว่าเราขับรถได้เขาก็เลยถามว่าสนใจจะขับไหมเขาจะเอารถให้ขับก็เลยได้ขับตั้งแต่นั้นนะคะยาวมาเป็นระยะปีกว่าๆแล้วทีนี้ก็มาประสบเหตุกับตัวเองคือป่วยพิษไทรอยด์เป็นพิษกำเริบป่วยหนักถึงขั้นติดเตียงคุณหมอนำเข้าห้องฉุกเฉินเขาใส่ท่อหายใจเพราะเราไม่สามารถหายใจเองได้โอกาสรอดเป็นสูงเขาก็เลยให้แม่เซ็นว่ารักยินยอมให้เขารักษาไหมแม่เขาก็เซ็นยินยอมพี่น้องทุกคนเซ็นหมดแล้วคือโอกาสรอดไม่มีแล้วหลังจากนั้นพอใส่ท่อไปปุ๊บเขาส่งไปประจวบปุ๊บเขาปั๊มหัวใจแล้วมันฟื้นขึ้นมาโอกาสรอดมีเขาก็แย่ท่อดูสเลดทำทุกอย่างหมอช่วยทุกอย่างค่ะปอดมันพอแย่ท่อแล้วเนี่ยโอกาสติดเชื้อมันสูงเพราะมันต้องแยงสเลดทุกวันทุกเช้ามันเจ็บมากนะคะมันทรมานมากป่วยติดเตียงอยู่โรงพยาบาลประจวบ1ปีเต็มๆค่ะตอนนั้นที่ป่วยก็คิดว่าจะรอดไหมจะเป็นภาระให้แม่ไหมตายก็ไม่ตายถ้าตายก็ถือว่าหมดเวรแต่ถ้าไม่ตายก็จะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานใช่หรือกลับมาสู้กันใหม่หลังจากนั้นก็ช่วยเหลือตัวเองได้ก็เริ่มกลับมาค้าขายทีนี้มันไม่มีรถค้าขายค่ะขายหน้าบ้านมันก็ไม่พอก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์ตัวเองที่มีอยู่ไปรีไฟแนนซ์ได้มา19,000 หรือ 18,000 เนี่ยค่ะประมาณนี้เอามาลงทุนต่อพ่วงข้างซื้อตู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ2เบ็ดเสร็จแล้วก็ตก 20,000 กว่าก็ยังไม่พอก็ไปยืมเพื่อนมาอีกเพื่อนก็ใจดีค่ะให้ยืมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหนี้ซึ่งยังไม่หมดเพียงแค่นี้ตอนที่รักษาพยาบาลมันมีหนี้นอกรายการใช้จ่ายของบัตรของโครงการรัฐอะค่ะของโครงการบัตร30อะมันมียานอกอยู่ประมาณเกือบ10,000กว่าบาทที่แม่จะต้องเอาเงินไปจ่ายแม่ก็มายืมเงินของเพื่อนๆเขาอะค่ะไปจ่ายก่อนแล้วพอพี่ออกมาพี่ก็เอาเงินตัวเนี้ยค่ะที่ยังเหลืออยู่บ้างแล้วก็หยิบยืมเพื่อนตัวเนี้ยไปใช้หนี้ส่วนของแม่ที่เป็นค่ารักษาโรงพยาบาลทีนี้มันก็เป็นหนี้หมักหมมพอออกมามันก็ยังไม่ได้ใช้ก็หมดซะทีเดียวสรุปยอดหนี้ให้ฟังหน่อยครับยอดหนี้ทั้งหมดที่เป็นตอนนี้ก็ประมาณ 80,000 ค่ะ 80,000 แค่นั้นไม่มีนอกระบบไม่มีอะไรตอนนั้นที่ว่าคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วแล้วมาณวันนี้ตัวเองกลับมาได้ 50-60% แบบนี้รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่หลังชีวิตหลังความตายกลับมาได้แบบนี้ได้มาสู้ชีวิตได้กลับมาดูแลแม่ดูแลยายได้ทดแทนบุญคุณจะทำให้ดีที่สุดจะสู้มันมีโอกาสให้เรากลับมามองเห็นชีวิตหลังๆที่ว่าหลายๆชีวิตที่เขาไม่มีโอกาสแบบเราได้กลับมาใช้ชีวิตแบบเราได้กลับมาสู้ได้กลับมาอยู่กับคนที่เรารักจนกว่าชีวิตพี่จะหมดลมแค่นี้พี่พอใจแล้วค่ะโรครุมเร้าจนถึงขั้นติดเตียงอาจคิดว่าแย่แล้วแต่ยังไม่พอเธอยังเจอโรคอื่นอีกในช่วงเวลาเดียวกันเป็นโรคอะไรไว้ไปฟังเธอเล่าในสตูดิโอนะครับเดี๋ยวขอคุยกับพี่จุ๋มหนูขอเริ่มตอนที่เลิกกับสามีได้ไหมคะตอนนั้นเลิกกันด้วยเหตุผลเลิกกันด้วยผลที่คือเมื่อก่อนน่ะชาวบ้านเขาจะมีการเล่นการพนันเขาจะจับกลุ่มกันเล่นตามในป่าใช่ค่ะเหมือนลักลอบอ่ะเราก็จะอยู่กับลูกเพราะเราไม่ได้ไปเล่นไหมไม่เล่นค่ะไม่เป็นพอดีเขาก็ทิ้งให้เราอยู่ตามลำพังมารู้ทีก็คือเขาติดการพนันแหละใช่ค่ะแล้วมันหลายๆปีเข้ามันการคุยแล้วเขาทำงานคนเดียวเขาเป็นรายได้ที่มาจากเขาฝั่งเดียวอ๋อ เขาทำแล้วไปเล่นพนันก็ไม่มีเงินให้เราสิค่ะก็มันจะมีเฉพาะค่าขนมโรงเรียนเติมน้ำมันรถไปส่งลูกโรงเรียนอะไรเงี้ยไม่พอลูกกี่คนลูก3คน3คนเขาเล่นอะไรพนันไฮโลค่ะไฮโลเล่นทุกวันเลยเหรอมันก็ไม่ทุกวันค่ะแต่พอเขาประสบเหมาะกันเขาก็จะนัดตามภาษาแก๊งเขาค่ะเรามารู้อีกทีก็นั่นแหละก็คือกระท่อนกระแท่นอยู่ทนอยู่กันไปแล้วก็จนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วไอ้ที่ทนไม่ไหวว่าแบบเลิกจริงๆเด็ดขาดคือด้วยเรามีแม่ฝั่งของเขาเนี่ย
ฝ่ายฝั่งของสามีเขาจะไม่ค่อยมายุ่งกับเราแต่ฝั่งแม่เราเนี่ยคือเขาก็จะไปอยู่กับเราเสียส่วนมากการพูดคำพูดบางครั้งมันกระทบกระเทือนจิตใจก็เหมือนกับว่าแม่คุณมายุ่งอะไรทำครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยว่าเราคนกลางเขาก็ไม่สบายใจแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าเราก็ต้องใช้เงินจากเขาที่เป็นคนดูแลครอบครัวด้วยแล้วยิ่งขัดไปใหญ่ใช่ค่ะพอเราเริ่มมีปัญหาเราก็เริ่มออกห่างกันทำพอเรากลับเข้าไปมันก็มีคำพูดว่าอยู่กันมาเป็น10ปีไม่เคยคิดจะทำงานเลยเขาหาว่าเราไปมีกิ๊กหรอก็พักเรื่องราวของลูกนี้ไว้สักครู่นะครับตอนนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่จอนสันด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้มาคู่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจค่ะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วนะคะสินค้าของเรานั่นก็คือกระเทียมดำแบบแกะเปลือกตาบีกาลิกตัวนี้กระเทียมดำบีกาลิกคือกระเทียมสดที่ผ่านกระบวนการบ่มทำให้สีของกระเทียมเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลเข้มและกลายเป็นสีดำโดยสีดำที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปฏิกิริยาเมลราดค่ะซึ่งขั้นตอนการผลิตของเขาคืออบด้วยความร้อน 12-15 วันด้วยอุณหภูมิ 65-75 องศาเซลเซียสแล้วนำไปเข้าตู้อบอีก 1-3 วันจนกลายเป็นกระเทียมสีดำแบบนี้นั่นเองค่ะบีกาลิกกระเทียมดำที่มีสาร SAC และวันนี้ค่ะพร้อมหรือยังพี่จอนสันพร้อมครับผมพร้อมหรือยังถ้าอย่างนั้นพบกับคุณเชนธนาไตรชัดจะมาให้โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเย้มาเลยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาโดยพร้อมเพียงกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขสุดๆเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ทํา5แถม5เนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์แล้วนะวันนี้ครับใครโทรทัน 1,000 สายเช่นเคยครับไม่ใช่ซื้อ5แถม5นะแต่กลายเป็นซื้อ5แถม6ซื้อ5แถม7ซื้อ5แถม8ซื้อ5แถม9ไปเลย14ขวดจ่ายเหมือนเดิม999บาทพร้อมแล้วครับโทรถล่มตามอัธยาศัยได้เลยที่1451หรือ LINE @armado นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือกันนะทั้งเจ้าของแบรนด์ทั้ง Armado นะครับส่งกำลังใจให้เกษตรกรไทยที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอีก4ขวดที่แถมเพิ่มมาเนี่ยตังพวกเราเองนะวันนี้ครับเราอุดหนุนเลยครับเป็นเหมือนว่างบของบริษัทเนี่ยนะครับเอามาร่วมโปรโมชั่นครับจากที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาให้ขวดที่6 7 8 9 10มาอยู่แล้วใช่ไหมเราขอร่วมครับขวดที่11 12 13 14เข้าไปด้วยวันนี้ครับซื้อ5แถม9โทรมาได้เลยที่1451หรือ LINE @armado นะฮะวันนี้ครับหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาพร้อมกันก็ได้ทุกคนเคยบอกว่าโอ้ยเคยซื้อบีกาลิกเนาะจาก215บาทใช่ไหมเคยเห็น115บาท120บาทวันนี้ไม่สนใจครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาเป็นเจ้าใหญ่ครับซื้อ5แถม9จบๆไปโทรมาตอนนี้เลยที่1451หรือ LINE @armado อ่ะย้ำโปรรอบสุดท้ายนะครับซื้อ5แถม9 14ขวดจ่ายเหมือนเดิม999บาทโทรมาที่1451หรือ LINE @armado นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ 1,000 สายด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566ถึง31ธันวาคม2566ทีเด็ดลูกหนี้แฟนได้ละจากอะไรครับรับจ้างกรีดยางค่ะกรีดยางกรีดยางไปหลายคืนเพราะเราไม่มีส่วนเองเรารับจ้างไปหลายคืนที่ไหนที่ในละแวกแถวๆบ้านล่ะค่ะเขาจะจ้างตัดค่ะทำสัญญาเป็นหลายปีถ้าวันไหนฝนตกเราก็จะไม่มีรายได้เราก็จะไปรับจ้างเก็บลูกปาล์มร่วงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไปทำด้วยกันกับแฟนเหรอคะหรือว่าคนเดียวถ้าว่าเป็นสวนปาล์มถ้าเขาเหมาแทงเราสามารถพาลูกไปเดินเล่นในสวนพาไปเก็บได้พาไปแล้วก็ไปช่วยกันทำได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจ้างเป็นแรงงานก็คือจะเป็นสามีคนเดียวคนเดียวค่ะโอเคเราก็อึดอัดแหละมันก็ติดขัดกันมาแบบนี้จนกระทั่งเลิกกันจริงๆเลยทีนี้เราไม่ได้เป็นคนทำงานอะทำยังไงดีอะพอเลิกกันปุ๊บแล้วลูกอีกตั้งสามคนอยู่กับใครคะตอนแรกน้องสาวก็รับจ้างตัดยางอยู่ในนั้นเขาก็พอเราเริ่มมีปัญหาเราก็เริ่มออกห่างงานทำพอเราออกห่างงานทำพอเรากลับเข้าไปมันก็มีคำพูดว่า อยู่กันมาเป็น10ปีไม่เคยคิดจะทำงานเลยทำไมวันนี้ถึงออกไปเราก็บอกว่าตอนที่เราอยู่เราเลี้ยงลูกเราไม่สามารถไปทำได้คือลูกเล็กติดกันนะใช่ไหมเราก็ไม่ทำไปทำงานไม่ได้ใช่ค่ะแต่พอเราออกไปทำงานปุ๊บอ้าวทำไมถึงมีปัญหามาหาว่าแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆออกไปใช่เขาหาว่าเราไปมีกิ๊กหรอก็เราไม่รู้ค่ะแต่เราไม่ได้มีใครเราไปอยู่อย่างนี้เราก็เลยก็ขายของกับแม่ตามภาษาค่ะแล้วก็ได้ไปขับรถทำงานลูกสามคนอยู่กับจุ่มตอนแรกตอนแรกค่ะที่ยายเขาซื้อให้อ่ะมัน
มันเป็นที่ที่แบบไม่ได้สิทธิ์ทำกินถูกต้องเหมือนเราซื้อตามป่าเขาแบบสงวนนะคะไม่มีโฉนดไม่มีโฉนดใช่ค่ะเสกแค่ค่าดอกหญ้าครับถ้าเราเอามาลูกจะลำบากถ้าลูกอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยเขายังมียางเขายังมีส่วนที่ยายเราซื้อให้ 25,000 ตรงนั้นยังเป็นหลักให้ลูกเราได้กินในวันข้างหน้าได้ไปจับพลัดจับผูทำอะไรบ้างขับรถ10ล้อได้ยังไงก็พอดีลุงมีลุงคนนึงค่ะเขาขับไปจากกรุงเทพนะคะแล้วเขาไปน็อกหมดสติที่ปั๊มปตท.บางสะพานน้อยแล้วตอนนั้นเดิมพี่จุ๋มทำอะไรอยู่คะก็วิ่งขายของค่ะวิ่งขายขนมตามบ้านแล้วเวลานั้นเขาหาใครไม่ได้เพราะว่าสินค้ามันต้องไปส่งตามมันฉุกเฉินจริงๆหาใครไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็นึกถึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้จุ๋มขับไปใช่ค่ะแต่มันรถมัน10ล้อคือ10ล้อนะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับอันตรายแต่ว่ามันเป็นรายได้ที่เป็นก้อนอันตรายคือเรื่องอะไรฮะเรื่องการขับบนถนนหรืออะไรอดนอนค่ะทำเที่ยวยาวแค่ไหนเวลาขับเคยยาวสุดจากไหนไปไหนสระบุรีไปปัตตานีแต่ที่ลำบากสุดคือน่าจะเป็นสมุยครับต้องขับรถลงเรือเฟอร์รี่เพื่อปีนเลยฮะติดเตียงอ่ะปีนตอนติดเตียงรู้ตัวไหมรู้ค่ะจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หายใจเองไม่ได้เลยไม่ได้ปีนึงไม่ได้เลยเหรอนอนเฉยเลยใช่ค่ะร้อง